เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed ChannelTrue Vision 691นะครับกับรายการสดนะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับนอกจากดูสดทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังสามารถติดต่อเราได้อีก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือทาง Facebook นะครับก็จะมี Facebook ของ Speed Channel แล้วก็ Speed Rider ครับมี2Facebook Fanpage นะครับให้ติดตามกันอันนี้จะเป็นของ Speed Channel ก็เป็น Facebook ของช่องฮะแล้วก็ไปเลือกรายการเข้าไปดู Speed Channel จะไปดู Speed Talk หรือว่าดู Speed Rider ก็สามารถเข้าไปเลือกได้กดไลค์ด้วยนะเข้าไปแล้วอันนี้ Speed Rider นะครับอีก1ช่องทางครับที่ก็เรียกได้ว่าเป็นช่องทางของโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับในนั้นก็จะมีในเรื่องราวของข้อมูลเกี่ยวกับร้านแต่งข้อมูลอะไรแต่งต่างๆหรือรวมถึงลิงก์ที่จะไปลิงก์ทางพิกกิ้งก็มีหรือลิงก์ทาง Expeed อะไรต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์เราอยู่เลยนะครับก็มีเยอะแยะมากมายให้เข้าไปนะครับอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางของ YouTube นั่นเองก็สามารถที่จะชมรายการสดพร้อมๆกับที่เราดูตอนนี้อยู่นะครับเผื่อใครไม่สะดวกยังกลับบ้านไม่ถึงนะครับอยู่ที่ทำงานก็สามารถที่จะดูผ่านมือถือได้นะครับก็เสิร์ชเข้าไปหา SpeedChannel นะครับแล้วจะมี official แล้วจะมีส่วนท้ายที่ต่อท้ายว่า live streaming ก็สามารถกดเข้าไปดูสดได้แล้วก็รวมถึงการที่เราต้องไปดูย้อนหลังก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูเทปที่เราต้องการดูว่าเมื่อวันเมื่อวานผ่านอะไรมาวันก่อนผ่านอะไรมาบ้างก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้ครับอยู่กับพวกเรา4คนนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าเนื้อสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซบิไบคุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาวันนี้มาวันนี้พี่กิ๊งด้วยสวัสดีพี่กิ๊งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอังคารและพฤหัสอังคารพฤหัสครับมัวมีคนถามมาเหมือนกันถามว่าไงครับทำไมพี่กิ๊งไม่มาอ๋อมาแล้วนี่ไงครับตัวเป็นๆเลยครับก็ฝากไว้สำหรับแฟนๆที่ตามพี่กิ๊งอยู่นะครับวันอังคารและพฤหัสพี่กิ๊งเข้ามากับเราส่วนวันพุธจะเป็นพี่อ้นห้วยขวางนะครับก็จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานนี่แหละรวมถึงกล่องนี่กล่องตับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็นะฮะติดตามนะครับวันนี้ครับช่วงเบรก2นะครับก็จะมีกล่องของ GLP มาแจกให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นกล่องยกหัวฉีด2กราฟนั่นเองสำหรับรถ Yamaha กับยามาฮ่าฮอนด้ากับยามาฮ่ายามาฮ่ากับยามาฮ่าเอ๊ะยังไงครับเบอร์ก็เดี๋ยวจะยามาฮ่ากับฮอนด้าครับผมเดี๋ยวมาคุยเรื่องข้อมูลกันนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจะมีแจกนะครับบอกได้เลยว่าดูรายการได้กล่องฟรีแน่นอนแน่นอนครับวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูสดนะฮะจะได้ครับโอเคอาจจะมีคำถามหรืออะไรก็ว่าไปแน่นอนครับติดตามชมกันไปครับมาตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะออกกิจกรรมนะเพราะว่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้โหต้องแยกทีมกันทำเลยทีเดียวโอ้โหใช่ไหมกิจกรรมเยอะมากเลยฮะผมกับพี่บอมนี่ไปขอนแก่นขอนแก่นไปวีคขอนแก่นไปวีคเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพี่ตู่เดินทางตั้งแต่วันพฤหัสละไปงานฮอนด้าเซเอฟแรลลี่แกรนด์ทัวริงที่ไหนครับที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะครับส่วนผมเองนะก็ไปเหมือนกันครับไปไหนครับผมก็จะไปของกลุ่มไปกับ Honda Big Wing พระราม3นั่นเองก็คือไปเกี่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับที่ราชบุรีนะครับส่วนพึ่งส่วนพึ่งครับแล้วยังไงเดี๋ยวจะนำรูปและกิจกรรมต่างๆเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันโอ้โหก็เลยออกกันทุกคนไม่ได้ว่างเลยอาทิตย์นี้พอแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงอันมาตั้งแต่ปีที่แล้วไงกิจกรรมก็จะเริ่มต้นกันประมาณนี้แหละก็เริ่มมีทริปนู่นนี่นั่นหรือว่ามีงานอีเวนต์ต่างๆเยอะอันนี้พี่ไปพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเขาครับยังไงต้องบอกว่าทุกงานเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนกลับมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนใครที่พลาดหรือว่าใครที่มีโอกาสอยู่ใกล้เคียงนะจริงๆสามจังหวัดนะขอนแก่นราชบุรีเชียงใหม่หรือระหว่างทางอะไรก็เจอพวกเราได้ใช่ได้แต่ผมไม่ได้ขี่ไปผมขี่เครื่องบินไปเหรอนั่งเครื่องดีเซลแล้วไม่ใช่นั่งเครื่องบินนี่แหละพี่แล้วไปเจอที่เชียงใหม่เลยใช่ยังไงเจอกันก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับอย่าฝากไม่มาอย่าเล่นนะครับฝากทักทายนะฮะเจอมาปุ๊บเจอขันเจออะไรก็เคราะห์ไปทีไม่ใช่เจองูแข่ให้ตีงูใช่ไหมเจองูพิตูไปพี่ตู่ก่อนนะครับไหนงูอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ใครเจอพี่ตู่ก็อย่าไม้ไปเขี่ยเล่นแล้วกันนะไม่ใช่ก็ไปทักทายได้นะครับเดี๋ยวเจอผมพวกเราทุกคนครับก็เริ่มออกแล้วเพราะว่าตอนแรกก็บอกมีบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดปีใหม่มาเงียบจังแขกรับเชิญก็ไม่มีนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีแขกรับเชิญเหมือนกันต้องดูเองโอ้โหเป็นเรื่องของความ
แรงกับความสวยงามอยู่คู่กันเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วเอานางสาวไทยมาจะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมาวันนี้มีเรื่องราวของรถใหม่ใช่ไหมใช่เป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้เองนะครับจากค่ายจากเรียกว่าสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษในแบรนด์ของ Triumph วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยว่า Triumph เขามีอะไรที่มันเกิดขึ้นเขาบอกเป็นรถรุ่นใหม่จะใหม่ยังไงนะครับเขาบอกว่าเป็นรถ Naked 3สูบเป็นการเปิดตัวโฉมใหม่ของ Triumph นะครับ All New เลยถือว่าทุกอย่างปรับใหม่หมดว่างั้นเถอะนะก็เขาบอกว่าเป็นSport Naked ขนาด765ซีซีซึ่งต้องท้าความนิดนึงว่าเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่เราคุยกันนั้นว่าเครื่องยนต์ตัวนี้แหละที่จะไปอยู่ในการ Moto2 ที่จะแข่งปี2018นี่แหละเครื่องยนต์ตัวนี้ขนาด765ซีซีนะครับที่ให้ทั้งความประทับใจและออปชั่นทันสมัยโดยมีให้เลือกกัน3รุ่นนะครับก็ได้แก่รุ่นของ Triumph Street Triple S Triumph Street Triple R และ Triumph Street Triple RS ผสมกันไปนะหน้าตามันก็ยังคงเป็นโฉมเก่าอยู่ใช่ยังคงเป็นทิปเปอร์นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องใหม่ใช่ไหมเครื่องใหม่แล้วก็จะมีการพัฒนาแต่เขาได้ชื่อนะเรื่องของ3สูบนะครับใช่ป่ะตอนที่ MV Agusta ยังไม่มาเนี่ยตัวนี้3สูบมาแรงวิ่งด้วยนะวิ่งครับครับขี่มันด้วยมาดูตัวแรกกันดีกว่าครับเป็น Street Triple ตัวธรรมดานะครับโฉมใหม่นะครับบอกอย่างที่บอกว่ามีแค่3สูบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับให้สมรรถนะเริ่มต้นที่113แรงม้านะครับที่ 12,500 รอบนะครับจากเดิมมีแค่เพียง105แรงม้านี่ขึ้นมาอีก10ตัวไม่ขึ้นมาอีกประมาณ8ตัวนะครับแล้วก็นะครับแรงบิดก็บอกว่าก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น73นิวตันเมตรที่ 9,100 รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าต้นจัดไปไหลใช่ต้นจัดไปไหลนะครับส่วนแรงม้าที่ขยับมาก็เป็น118แรงม้าแล้วก็จากเดิมจากขึ้นมาอีกจะมาเท่าไหร่อ่ะ18 13อีก5แรงม้านะครับก็บอกว่าตัวนี้นะครับเป็นการพัฒนาขึ้นมาแบบ all new เลยเพราะฉะนั้นพื้นฐานตัวเดิมนี่แทบจะไม่มีนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนเชนใหม่หมดใช่เชนใหม่ให้ความเร้าใจตอบสนองความขี่ที่มันดีขึ้นนะครับแล้วมาดูในส่วนของตัวนี้บ้างดีกว่าตัวของตัวรหัส S นะครับก็จะมีเรื่องของระบบส่งกำลังแบบ6เกียร์นะครับช็อคอัพหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด41มิลนะครับช็อคอัพหลังแบบโมโนช็อคนะครับที่สามารถปรับพีโหลดได้นะครับซึ่งเป็นของโชว่าครับแล้วก็ระบบดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกหน้าจานคู่310มิลเป็นคาลิเปอร์ของนิชินนะครับแล้วก็จานเบรกหลังเดียว220มิลก็คือเป็นขนาดมาตรฐานนั่นแหละไม่ได้ปรับอะไรตรงนี้มากนะครับแต่ว่าคาลิเปอร์ตัวหลังจะเป็นของ Mambo นี่นะครับพร้อมระบบ ABS แล้วก็คันเร่งไฟฟ้ามาแล้วต้องมีนะของมันต้องมีใช่มาแล้วไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งจะให้เซนซิทีฟในการบิดคันเร่งเนี่ยมาตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่ดีเลยเหมือนสมัยก่อนใช่ระบบ Traction Control สามารถเปิดปิดได้มาแล้วรถขนาดกลางที่บอกไม่มี Traction Control มาแล้วจัดให้นะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดอีกต่างหากนะครับแบบตอนเลนแล้วก็สภาพปกตินะครับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลผสมกับแอนาล็อกมันเป็นสไตล์ครับโอ้ยแต่นี่เกือบจะฟูแล้วนะแล้วก็มาดูสำหรับรุ่น R รหัส R นะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีสลิปเปอร์คัตให้ช็อคอัพหน้าหลังแบบของชูว่าขึ้นมาพร้อมกับระบบปรับระดับยุบตัวและคืนตัวได้สำหรับชุดเบรกนี่ก็จะใช้ของ Mambo ดิสเบรกหน้าคู่นะครับเป็นรหัส M40 โอ้โหตัวนี้มาเต็มนะมาเต็มนะแล้วก็มี ABS เช่นกันนะครับเรือนไม้แบบ TFT แล้วก็ส่องสว่างอันชัดเจนนะครับระบบ cancel ไฟเลี้ยวอัตโนมัตินี่อัตโนมัติแสดงว่าบางคนลืมเวลาเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บแล้วก็พอคืนกลับมือแฮนด์มันก็ไฟดับเองเหมือนรถยนต์อ๋อเหรอฮะพอเลี้ยวปุ๊บไฟดับเองเลยพอเลี้ยวเสร็จผ่านไปปุ๊บพอล้อกลับมาตั้งตรงไฟเลี้ยวดับเลยโอ้โหอยากให้ทำนานแล้วนะอย่างเงี้ยบางทีมันลืมไงมันก็มีมาตั้งนานแล้วรถอื่นก็มีตั้งนานมอไซค์นะครับมีตั้งนานแล้วฮาร์เลย์ก็เป็นอย่างนี้หมดแบบนี้มันก็หมดใช่เหรอฮะแล้วก็ระบบอัดลมเข้าห้องเผาไหม้ครับแอร์อินเทคนะครับแอร์อินเทคอัดลมเข้าห้องเผาไหม้ใช่นะครับระบบแอร์อินเทคโหมดขับขี่มีทั้ง4โหมดสปอร์ตนะครับปกตินะครับก็เออร์เบิลนั่นเองแล้วก็ตอนฝนตกแล้วก็ของแบบไรเดอร์หรือสปอร์ตนะครับที่สามารถปรับรูปแบบการขี่ตามความชอบใจเลยโหนี่ก็เริ่มโหดขึ้นมานะแล้วมีอีกไหมมีตัวสุดท้ายเป็นออปชั่นสำหรับตัวนี้น่าจะ RS นะครับได้รับออปชั่นเพิ่มจากรุ่น R นะครับก็มีจาก R ธรรมดาเนี่ยตัว RS ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแก่แล็บทัมเมอร์ควิกชิป
โอ้อย่างนี้ลงสนามได้เลยนะใช่พร้อมแล้วเนี่ยมีแบบไทม์อ่ะถ้าบอกว่าแบบไทม์นี่มันจะเขาเรียกอะไรมันจะจำแล้วมันก็จะตัดเวลาอัตโนมัติใช่เวลาที่แบบผ่านในสนามมารอบหนึ่งเนี่ยตัดอัตโนมัติเลยเราจะรู้ว่าต่อรอบเราทำเวลาเท่าไหร่โอ้โหนะแล้วก็ควิกชิปไม่ธรรมดาด้วยรถแร็กเก็ตมีควิกชิปแล้วครับเป็นไงล่ะอาจจะเป็นเจ้าแรกด้วยนะถ้าเราดูไม่มีแร็กเก็ตเจ้าแรกที่มีควิกชิปนะต่อเลยมีอีกชกอัพหน้านะครับจัดเต็มแบบเออร์ลินหน้าหลังหน้าหลังเออใช่หน้าหลังเออร์ลินหมดเลยเออร์ลินนะครับโหมดขับขี่แท็กชั่นโหมดสนามนะครับนั่นไงมาจริงๆด้วยโหมดสนามแข่งเห็นไหมนี่เมื่อรวมจากรุ่น R เนี่ยมีเพิ่มมาถึง5โหมดนะครับแล้วก็กระจกมองข้างอยู่ที่ปลายแฮนด์ตัวนี้ก็ให้มาเลยไม่ต้องไปแต่งให้เสียเวลาแล้วจริงเลยฮะเอามาเลยให้ปลายแฮนด์จบๆไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะจบๆไปนะครับมาครบเลยเอามาขี่ในกรุงเทพเดี๋ยวก็ทอรออีกแล้วก็ความจุถังน้ำมันตัวนี้ขนาด 17.4 ลิตรนะครับไฟหน้าปรับปรุงใหม่โดยตัว R และตัว RS เนี่ยจะเป็นระบบ LED Daylight โอ้โหหรูดูดีมีราคาเบาะ2ตอนต่างระดับนะครับไฟท้าย LED ใหม่ Swing Arm Grill Wing นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย Triumph ต้องบอกเลยว่าในตัวของ 2017ที่จะออกมาเนี่ยมีให้เลือกถึง3แบบ Triumph นี่บุกตลาดStreet Triple Sสตรีททิปเปิล R แล้วก็สตรีททิปเปิล RS นะครับส่วนของราคานั้นก็ยังรู้มันต่างกันเท่าไหร่ด้วยอะไรต่างกันราคาเหรอก็ก็มีรุ่นธรรมดาขึ้นมาถึงตัวเขายังไม่เฟิร์มมาสังเกตว่าตอนนี้เขาเอาเขาเรียกไงดีไซน์ของอิตาลีเข้ามาด้วยนะสังเกตว่าไฟท้ายเนี่ยหมายถึงว่าบั้นท้ายเนี่ยคล้ายๆกับไอตัว MV Acusta ไอตัว Rivale อ่ะไอตัวที่สวยที่สุดในโลกอ่ะได้รับรางวัลได้รับรางวัลก็คือดีไซน์ก็คือต้องบอกว่า Rivale เนี่ยมันได้รับมาหลายปีแล้วนะจากงานอิกมามอเตอร์โชว์ที่บอกว่าเป็นรถที่ได้รับการดีไซน์อะคูสต้าเนี่ยเกือบทุกปีเวลาที่มีการประกวดรถสวยหรือการออกแบบรถเนี่ยได้มาหลายรางวัลแล้วแล้วก็ย้ำอีกทีนึงก็คือที่บอกว่าเป็น Ferrari 2ล้อก็คือ MV Acustaนะเพราะว่าใครออกแบบ Finin Serena คนออกแบบจำได้ Finin Serena ใช่ไหมแล้วดูสติอ่ะดูสติ Desmodomic ระบบวาวไม่มีสปริงดูสติมันคือ Lamborลัมโบกินี่คนเป็นเบียร์ออกุสตาถึงเป็นเฟอร์รารี่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยรถสไตล์นักเก็ตไบค์จะเล่าให้ฟังว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีความนิยมมากแล้วก็ที่แบบจะเอารถแบบสไตล์นักเก็ตไบค์มาแข่งกันจนเกิดเป็นรุ่นสตรีทไฟเตอร์ซึ่งในเมืองไทยก็มีการแข่งขันอยู่ในรายการ R2M Thailand Super Bike สตรีทไฟเตอร์เนี่ยจะมาจากรถสปอร์ตถอดเฟลิ่งออกแล้วก็ใส่แฮนด์บาร์แล้วก็มาแข่งกันเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่เป็นนักเก็ตที่มาขายกันทุกวันนี้ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถนักเก็ตไบค์เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกซื้อง่ายขายคล่องเป็นรถที่แบบใช้งานในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่แบบคนมันเล่นเยอะเขาเลยจัดแข่งซะเลยจุดเริ่มต้นเป็นจริงๆแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงครับเอารถสปอร์ตไปขี่สนามล้มแล้วไฟลิ่งแตกแล้วก็เปื่อยออกเลยเปื่อยออกนี่เรื่องจริงเลยงั้นเลยก็เลยขี่อย่างนั้นเลยแล้วก็เลยจัดเป็นรุ่นนี้ขึ้นมาเพราะมีความสวยดีมีความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องแอโรไดนามิกไงจัดรุ่นพิเศษจับถอดออกให้หมดซะเลยเพราะแบบพอความรู้ใหม่ผมเดาเฉยๆเดาอันนี้มโนเลยพี่เออมโนเฉยมโนคันต่อไปของผมเองพี่ตู่มาดูของพี่ตู่เป็นรถที่อยู่ในกระแสนะต้องบอกว่า Yamaha R6 เนี่ยเป็นต้นแบบอะไรของหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่น Yamaha R15 เขาบอกว่ามันย่อมาจาก R6 นะครับเครื่องยนต์600 cc 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำที่แบบว่ามีสตอรี่ที่ยาวนานมากใช่และขี่ในสนามเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าสนามแคบหรือสนามกว้างส่วนใหญ่จะได้เปรียบคู่แข่งพอสมควรครับนะแล้วยิ่งเมืองไทยเนี่ยโค้งเยอะโค้งแคบเนี่ย Yamaha R6 เนี่ยเขาถือว่าได้เปลี่ยนในเรื่องช่วงครับบวกกับตัวนี้เป็น new model เรามาทำความรู้จักกับ Yamaha R6 ที่กำลังจะเข้ามาขายในเมืองไทยกันเลยดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตาที่จริงแล้วนั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับจะพูดจิบปากจิบคอนนี่โอ้นั้นผมว่าผมขี่ไม่เท่านี้ขนาดนี้นะเนี่ยถ่ายผมได้ก็โอเคแล้วก็นี่ถ่ายเอาศอกเช็ดพื้นไม่ได้เอาเข่าจอดอยู่เฉยเปล่าหลุดจากภาพนี้ไปหมวกก็เช็ดพื้นแล้วฮะใช่ไหมอะไรจะแบนขนาดนี้มาครับเข้าสเปคครับครับตอนนี้เขาก็เปิดตัวเป็นทางการแล้วนะสำหรับรถแนวสปอร์ตเรปิก้าอย่างนี้นะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยไฟหน้าเล็กมากนะก็เลยเหมือนกับรถแข่งมาอะไรไฟหน้าจะเหมือนหน้าวันเอ็มเอาวันเอ็มใช่ใช่ตัวนี้สเปคพร้อมลงแข่งเลยนะซึ่งหลายคนก็ได้สอบถามเข้ามานะเกี่ยวความเป็นมาเป็นไปว่าจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยไหมถึงณตอนนี้ต้องบอกว่าทิศทางชัดเจนมากขึ้นแล้วค่อนข้างจะ 90% แล้วล่ะ 90% แล้วนะครับแว็บแรกที่เห็นนะบอกได้เลยว่าคิดถึง Yamaha R1 ใช่ไหมดูข้างหน้าใช่เลยท้ายจะมีแลมแอร์ดูท้ายกับช่องหน้าเหมือนกันเป๊ะปัจจุบันนะฮะไม่ได้เป็นเพราะว่าการออกแบบดีไซน์ได้รับขอโทษนะปัจจุบันน่ะได้รับการแรงบันดาลใจมาจาก
อาร์ซิกนะตัวอาวันเนี่ยโฉมใหม่จะเน้นเรื่องของการทำแอโรไดนามิกซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยมากับความจุ599ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป4สูบแถวเรียง16วาล์วเป็นแบบวาล์วแบบไทเทเนียมด้วยนะครับปริมาตรกระบอกสูบนะกระบอกสูบอยู่ที่67มิลช่วงชัก 42.5 ที่ให้แรงบิดในย่านความเร็วกลางและปลายที่มากขึ้นกว่าตัวเก่าอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่13.1 ต่อ1จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดครับแน่นอนกีดกว่าตัวเมื่อกี้อีก13ตัวเมื่อกี้แค่11เองเหมือนนักเก็ตกับสปอร์ตนะแต่นี่600cc เองครับนะหน้าจอเป็นแบบว่าออกแบบใหม่ผสมผสานระหว่างดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกซึ่งจะบอกผลแบบครบครันนะมีชิปมีจริงก็คล้ายมีอะไรนะชิปไลท์ใช่มีชิปไลท์จะมีการจะมีการบอกตำแหน่งเกียร์วัดทริปนะแบบเป็นไมทริปครับแล้วก็บอกการทำงานของระบบของยามาฮ่าเองนะ TCS ก็คือ traction control แล้วก็ระบบ GPS ก็มีนะตัวนี้มันมาจากตัว R1M GPS เนี่ยแล้วที่แน่นอนก็คือถ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันระบบเบรก ABS ครับก็มาด้วยไฟหน้าที่บอกว่าเล็กๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับมองไม่เห็นเลยนะเวลาปิดไฟหน้าแบบ LED นะเนี่ยแล้วก็ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเป็นแบบอลูมิเนียมแบบใหม่ที่ผสมวัสดุการผลิตแบบ Core Metal Transfer หรือว่า CMT นั่นเองจะทำให้น้ำหนักของตัวถังน้ำมันอ่ะเบากว่ารุ่นเดิมเยอะมากในส่วนของเบาะท้ายนะฮะจะมีความเป็นเรซซิ่งเต็มตัวในรูปแบบสไตล์การนั่งเดี๋ยวดูนะเบาะมีช่องลมด้วยอ่ะให้โฟลแบบกับดักลมเหมือนอาวันเลยช่องไอโรไดนามิกนะครับตัวคันเร่งเป็นแบบไฟฟ้าหรือว่าไรท์บายไวร์นะครับแล้วก็ระบบ YCCT นะครับหรือ Yamaha Chip Control Throttle ระบบไอ้นี่แรงบิดคันเร่งนั่นเองทดแรงพร้อมด้วยโหมดในการขับขี่ให้เลือกนะครับแล้วก็ตัวระบบการสะเทือนจะเป็นของคายาบ้าขนาด13มิลแบบอัพไซด์ดาวน์นะกับการสะเทือนหน้าตัวนี้พีโหลดแทนชั่นแล้วรีบาวนะครบปรับได้เลยได้แต่ชั้นหลังแบบเดียวเหมือนเดิมฮะรถสปอร์ตต้องเดียวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีขนาดกว้างกว่าเดิมคราวนี้เจ๋งนี่ปรับทั้งบนเลยอ่ะใช่แต่ก่อนโชคอัพไซด์ดาวน์ส่วนมากจะปรับตัวล่างเนาะใช่ใช่ใช่ก็คือถือว่าง่ายขึ้นเออคราวนี้มาดูครับดิสเบรกคู่หน้าเนี่ยอยู่ที่ขนาด320มิลครับโอ้ก็ใหญ่โตโมโหฬารเหมือนกันนะแล้วก็ยิ่งใหญ่ยิ่งหนึ่งทำงานคู่กับระบบ ABS แล้วก็มีออปชั่นต่างๆเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นระบบ TCS Traction Control System ก็คือเป็นระบบป้องกันการหมุนฟรีของล้อนะแล้วก็ตัวนี้มี Quick Chip มาด้วยนะครับมาแล้วตั้งแต่สแตนดาร์ดเลยทีเดียวนะครับทำให้อย่างที่บอกอะย้ำอีกครั้งก็คือตัดการจุดระเบิดเสร็จเสี้ยววินาทีเพื่อให้เกียร์เข้าล็อกโดยที่ไม่ต้องบีบคลัชนะครับแต่ว่าตอนลดเกียร์ก็คือยังต้องคงความสปอร์ตอยู่ใช่นะก็นี่เลยราคาดีกว่าเนี่ยราคาตัวนี้นะฮะยังไม่เป็นทางการนะยังไม่เป็นทางการต้องบอกว่าอยู่ที่12,199 USหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 430,000 บาทโดยที่ยังไม่รวมค่าภาษีนำเข้าเข้ามาแล้วโดนประมาณ 600,000 นะเฉียด 600,000 เลยผมเมื่อคิดไปมัน 65 โดยสัมมา 649 อะไรพวกเนี้ยเป็นไปได้สูงนะที่ยามาฮ่าเลยได้ขับเขาจะเอามาถ้าทำราคานี้นะขายดีเลยแต่ถ้าไป 700,000 นี่เหนื่อยเพราะว่าตัววันนี้ผมไปเจอทีมงานยามาฮ่ามันถามว่าอาวันตอนนี้ราคาเท่าไหร่คงที่เท่าไหร่ 980,000 ถ้าตัวนี้ประมาณ 650,000 ไม่เกินไม่ถึง 700,000 ขายได้แต่ว่าส่วนมากเอาวันกับอาซิกราคามันต่างแค่แสนนิดๆแต่ถ้าต่างประมาณสัก 2-3 แสนเนี่ยผมว่าขายดีทีเดียวกลัวจะมาทะลุไปนั่นน่ะ7แสนเลยกลัวเจ็ดนะว่า 650,000 มันเยอะเกินกว่าแต่จริงของให้มันเยอะนะเยอะมาก 650,000 เนี่ยมันไม่ได้ตัวพันของค่ายอื่นแล้วนะค่ายรถญี่ปุ่นค่ายอื่นก็ 600,000 กว่าเหมือนกัน 600,000 700,000 เงี้ยครับก็ลองดูว่าตัวนี้697ยังไงใช่มั้ยแต่ตัวนี้ของให้เยอะจริงก็อย่างที่บอกอาซิกส่วนมากราคามันจะโดดเป็นรถที่โดดในตระกูล600ด้วยกันเนี่ยของแต่งเยอะมากของให้เยอะจะแพงกว่ารถไม่ว่าจะเป็นคาวาซากิเอหรือฮอนด้าเอง600ตัวอาซิกเนี่ยจะแพงสุดในตระกูลต้องไม่ดูซีซีต้องดูที่ของแต่งออปชั่นดูออปชั่น
คือถ้าพูดกันในเรื่องของสมรรถนะนะถ้าเจอโค้งแคบๆหลายๆโค้งนะอาร์ติกนี่ได้เปรียบจริงนะทุกสนามอ่ะในบ้านเราอ่ะเพราะว่าเป็นสนามสำหรับเครื่องเล็กตลอดเป็นไงผมขี่สวยป่ะถ่ายรูปมาโอเคก็เป็นอย่างเนี้ยแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์ก็นี่ไงก็ชื่อก็บอกว่ากอล์ฟไงกอล์ฟไม่ใช่เราไม่ใช่ข้างสนามปุ๊บเราให้คนนึงช่วยจับไว้เกณฑ์ไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ทำแบ็คกราวด์ดูถูกกันอย่างงี้เดี๋ยวต้องไปเจอสนามสักรอบก็เป็นเรียกว่าเป็นไอ้นี่ไปแล้วกันเป็นข้อมูลดีๆในการที่จะเลือกซื้อรถรุ่นใหม่ๆน้อยไทรอัมก็มีเรื่อง3เวอร์ชั่นครับทริปเบิล S ทริปเบิล R ทริปเบิล RS แล้วก็ตัวของ R Mercedes R6 R6 คือ R6 นี่มีรุ่นเดียวเลยใช่ไหมตัวเดียวเลยใช่ไหมรุ่นเดียวครับตัวเดียวให้ของมาเต็มอย่างนี้เลยใช่ครับก็ออกมาอย่างนี้ตลอดแต่ว่ารูปทรงเขาเนี่ยต้องบอกว่ายอมรับจริงนะตั้งแต่ R6 ตัวเก่าแล้วเขาให้ความเพียวสุดๆเลยจนแบบเป็น DNA สู่ R15 ท้ายเวลาถอดกันโคนนี่เหมือนเลยนะถือว่าเป็นสุดยอดของรถจักรยานยนต์ณปัจจุบันนี้เลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเบรกแรกนะครับในเรื่องราวของรถใหม่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาในเรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ